ลูกอะไรแล้วรวยสุดจะเกิดอะไรขึ้นหากเราสามารถร่วงรู้ได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะปลูกอะไรเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนายชูชาติเป็นชาวนาที่สืบทอดกันมาแล้ว7ชั่วรุ่นอยู่มาวันหนึ่งข้าวดันมีผลผลิตที่ล้นตลาดนายทุนกดราคาแล้วนายชูชาติจะทำอย่างไรเพราะเขาทำนามาทั้งชีวิตพื้นที่ที่นายชูชาติอยู่ณตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและมีระบบอุตสาหกรรมที่เข้ามาในพื้นที่ของนายชูชาติไม่ใช่เพียงแค่ระบบอุตสาหกรรมที่เข้ามาแต่สภาพอากาศภูมิประเทศก็เปลี่ยนไปตามการเวลาเช่นกันเราจะยกตัวอย่างง่ายๆกันหากนายชูชาติพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เขาเข้าไปที่เว็บ What to Grow แล้วตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นเหมาะกับการปลูกอะไร What to Grow ไม่ได้คำนวณแค่ที่ดินแต่ยังนำข้อมูลแหล่งน้ำที่ตั้งโรงงานราคาขายปริมาณผลผลิตราคาต้นทุนการเพาะปลูกมาคำนวณด้วยเพื่อไม่ให้พืชผลล้นตลาดWhat to Grow มีระบบตรวจสอบและคาดการสภาพอากาศที่ทันสมัยแต่ปัญหาใหญ่ของนายชูชาติคืออะไรนะหรอนายชูชาติเป็นชาวนามาแล้ว7ชั่วรุ่นแล้วเขาจะเปลี่ยนไปทำเกษตรกรรมอย่างอื่นได้อย่างไร What to Grow จึงมีระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่นายชูชาติว่าจะต้องปลูกอย่างไรบวกกับความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรของนายชูชาติยิ่งไม่ยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมและหากนายชูชาติมีความรู้ใหม่ๆก็ยังสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆอีกต่อไปนายชูชาติเปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้แต่นายชูชาติเลือกที่จะเปลี่ยนโลกของเขาเองได้แล้วคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแบบนายชูชาติหรือยังปรับเปลี่ยนแนวคิดพลิกชีวิตแบบเดิมๆเพื่อเสริมสร้างรากฐานของประเทศเพราะเมื่อเกษตรกรมั่งคั่งประเทศชาติก็จะมั่นคง